ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงของ Business Innovation นวัตกรรมนำธุรกิจยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับนะคะการที่เรานั้นสามารถที่จะมีสิ่งของซึ่งเป็นตัวแทนของบุคคลนั้นก็ย้อมเข้ามาช่วยเยียวยาความเจ็บปวดหรือว่าบรรเทาความทุกข์ได้บ้างซึ่งในวันนี้ค่ะเรามาติดตามกันนะคะกับนวัตกรรมที่เปลี่ยนคนสำคัญให้กลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลืมค่ะกับอัฐิมณีนะคะการเปลี่ยนให้อัฐิคนที่จากไปนั้นกลายมาเป็นเครื่องประดับที่เราสามารถที่จะพกติดตัวไปได้ด้วยซึ่งจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยค่ะประวัติความเป็นมาที่มาที่ไปของอัฐิมณีคืออะไรหรอคะอัฐิมณีนี่ก็เริ่มจากตอนที่คุณพ่อเสียนะคะตอนนั้นก็เป็นนักวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์อยู่ที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติความคุ้นเคยความชำนาญของเราก็จะเกี่ยวกับวัสดุเซรามิกวิศวกรรมเราทำงานพวกกรอกกันกระสุนพวกหัวพ่นทรายพวกอะไรพวกนี้ค่ะพอคุณพ่อเสียเราก็รู้ว่าอัฐิท่านเนี่ยสามารถนำมาทำเป็นชิ้นงานไม่จำเป็นต้องเก็บให้เป็นลักษณะที่เปราะพรุนร่วนป่นแบบนั้นใช่ไหมคะเราก็เลยบอกคุณแม่ว่าให้เก็บอัฐิท่านไว้ส่วนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาทำเพื่อใช้พกพาเป็นขวัญกำลังใจติดตัวไว้ได้อย่างเงี้ยค่ะเวลาไปเที่ยวก็ไปด้วยกันเวลาไปทำบุญที่ส่วนกุศลก็ไปด้วยกันนี่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของอัฐิมณีชุดแรกที่ทำเพื่อใช้ในครอบครัวก่อนและกรรมวิธีในการผลิตเป็นยังไงบ้างคะดร.คะกรรมวิธีก็ใช้ความรู้ทางด้านเซรามิกวิศวกรรมค่ะแล้วก็ต้องนำอัฐิของท่านมาทำให้มีความละเอียดเนียนก่อนแล้วก็เนื้อที่มีความละเอียดเนี่ยเราก็เอามาทำใช้ความดันให้อนุภาคเขาติดกันแล้วก็ใช้อุณหภูมิสูงในการที่ทำให้รูพรุนในนั้นหายไปหมดเพราะฉะนั้นก็จะได้ชิ้นที่มีความหนาแน่นมีความแข็งแรงสูงขึ้นมาก็คือใกล้เคียงมากขึ้นกับกระดูกและฟันปกติเนี่ยค่ะตอนนี้เราถือว่าเป็นเจ้าแรกในการทำหรือเปล่าคะและต่างประเทศเวลาที่บุคคลอันเป็นที่รักของเราเนี่ยจากไปเขามีวิธีการเก็บรักษาความทรงจำตรงนี้ไว้ยังไงบ้างคะที่ต่างประเทศเนี่ยค่ะก็มีการเก็บอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาใช้วิธีการฝังเขาก็จะเก็บผมหรือเก็บดอกไม้แห้งใส่ล็อกเก็ตพกติดตัวไว้อย่างเงี้ยค่ะก็มีค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้ก็คือการที่ทำฌาปนกิจเนี่ยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลกนะคะเพราะมันมีความจำเป็นทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ทั้งด้านนะคะหลายๆอย่างหาที่ที่จะฝังไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะทุกประเทศก็จะสนับสนุนให้มีการเผามากขึ้นค่ะก็เขาก็จะเปิดกว้างมากเลยสำหรับการที่จะนำอัฐิเนี่ยไปทำยังไงให้มีความหมายกับบุคคลที่อยู่ในรุ่นหลังและแม้แต่ในประเทศของเราเองนี้เราก็มีการเก็บอยู่แล้วใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ก็คือมีคนเก็บฟันของท่านเก็บเป็นชิ้นๆเงี้ยค่ะเราไปเลี่ยมทองอันนั้นก็คือก็เรามีอยู่แล้วแต่ว่าอันนั้นก็จะมีข้อเสียเพราะว่าความที่อัฐิเนี่ยมีความพรุนมีความเปราะร่วนใช่ไหมคะบางทีถ้าเราเก็บไว้ไม่ดีมีความชื้นใส่เข้าไปบางทีก็มีกลิ่นแล้วก็มีการแตกหักเสียหายได้ง่ายการที่มาทำแปรเป็นอัฐิมณีเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงสูงขึ้นลักษณะคล้ายๆหินอ่อนนะคะและเวลาเรามาเจลานายขัดผิวก็จะมีความมันวาวสวยขึ้นค่ะและแต่ละชิ้นเนี่ยสะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคลด้วยเพราะว่าแต่ละคนที่อายุแตกต่างกันสุขภาพร่างกายแตกต่างกันสิ่งที่รับประทานเข้าไปเป็นประจำเนี่ยค่ะก็จะยังหลงเหลืออยู่ในอัฐิของท่านนั่นเองเป็นธาตุที่เหลืออยู่ในนั้นซึ่งเวลาเรามาผ่านกระบวนการที่อุณหภูมิสูงเนี่ยค่ะก็จะสะท้อนสิ่งตัวนี้ขึ้นมาจะทำให้แต่ละชิ้นเนี่ยมีความสะท้อนอัตลักษณ์มีสีมีเนื้อที่แตกต่างกันนะคะถือว่ามีความเป็นวัตกรรมในมิติไหนบ้างหรอคะก็คือความที่เราใช้อัฐิ 100% ไม่ได้ผสมอะไรเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าทางคนอื่นที่ทำเนี่ยค่ะที่มีการทำบ้างแล้วแต่ว่าความที่อัฐิเนี่ยเป็นวัสดุที่ทำงานด้วยยากมีความร่วนป่นเปราะแล้วก็ขึ้นรูปไม่ได้ใช่ไหมคะเวลาคนอื่นทำก็จะมีการผสมเรซินผสมดินผสมซีเมนต์ผสมแก้วผสมสิ่งต่างๆเพื่อให้สามารถขึ้นรูปได้ง่ายแต่เราใช้องค์ความรู้ในที่เราเคยทำทางด้านงานวิศวกรรมมาก่อนนะคะเซรามิกวิศวกรรมเอามาทำปรับให้ปรับเนื้อให้มีการสามารถนำมาทำขึ้นรูปในแบบนี้ได้ค่ะใช้เวลานานไหมคะกว่าจะได้มาเป็นชิ้นงานที่ประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถที่จะเก็บรักษาได้นานนะคะช่วงแรกก็ใช้เวลานานพอสมควรเพราะว่าไม่ได้ทำเต็มเวลาไงคะตอนนั้นยังเป็นพนักงานอยู่เราก็ใช้เวลาตอนเย็นๆทำใช้ในครอบครัวก่อนนะคะแล้วก็พอเราเคลียร์งานเรียบร้อยออกจากงานแล้วเราถึงจะเอามาทำเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นก็ใช้เวลาประมาณสัก6เดือนได้ถึงจะได้เป็นตัวต้นแบบที่ทำมาใช้ในครอบครัวก่อนนะคะค่ะอย
างที่ดร.ได้บอกไปเมื่อกี้ว่าอัฐิแต่ละอัฐิเนี่ยเวลาเรามาเจริญในเป็นอัฐิมณีแล้วจะมีลักษณะที่แตกต่างกันตรงนี้สีของแต่ละสีนี้จะไม่เหมือนกันด้วยหรือเปล่าคะสีที่แตกต่างกันมันมีหลายองค์ประกอบอะค่ะขึ้นอยู่กับธาตุที่เหลืออยู่ในร่างกายอย่างเช่นในร่างกายเรามีธาตุเหล็กใช่ไหมคะธาตุเหล็กอยู่ในโลหิตในเลือดก็จะเป็นสีแดงใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเราเห็นที่เป็นสนิมเหล็กก็จะสีออกเป็นน้ำตาลหรือว่าถ้าเราดูที่กระจกอาคารอย่างเงี้ยค่ะและถูด้านข้างเราจะเห็นไหมคะสีเขียวสีเขียวนั้นก็คือเกิดจากเหล็กเหมือนกันแต่ว่าเป็นเหล็กที่เป็นไอออนที่คนละประจุกันทำให้มีลักษณะที่แตกต่างกันและในร่างกายเรานี่ไม่ได้มีเฉพาะธาตุเหล็กมีธาตุอย่างอื่นอีกมากมายใช่ไหมคะยังถึงแม้ปริมาณน้อยมากแค่ส่วนในล้านส่วนก็ส่งผลออกมาได้ก็เลยทำให้แต่ละคนดูมีความแตกต่างกันในระดับหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะแตกต่างกันมากก็เหมือนกระดูกและฟันค่ะก็ไม่ได้แตกต่างเยอะแต่ว่าสามารถบอกได้ว่าแตกต่างกันนับว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะคะที่เปลี่ยนคนสำคัญของเราให้กลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันลืมในครั้งหน้าเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าผู้คิดค้นนวัตกรรมชิ้นนี้จะมีแนวทางต่อยอดในอนาคตการพัฒนาเทคโนโลยีนี้จะเป็นอย่างไรทั้งหมดนี้ค่ะคือ Business Innovation นวัตกรรมนำธุรกิจยั่งยืนค่ะ